ึ่งตรงนี้น่าจะเป็นอีกทีมหนึ่งที่วรรณสิงห์ควรจะสนใจก็คือสังคมไทย ความรุนแรงในสังคมไทยถ้าเรามองสงครามในรูปแบบต่างๆในสังคมไทยความรุนแรงรวมไปถึงอนาคตของสังคมที่คนเกิดน้อยลง คนแก่มากขึ้นแต่ความเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้มข้นใช่ๆรุนแรงมากขึ้นผมก็ยอมรับว่าก่อนหน้านี้ผมยังไม่ค่อยได้ทำงานในประเทศตัวเองเท่าไหร่เพราะว่าในแง่นึงคือเวลาเล่าเรื่องต่างประเทศเนี่ยเราเล่าให้คนไทยฟังดราม่ามันจะน้อยใช่เพราะว่าทุกคนไม่ได้มีคอนเซ็ปต์ส่วนตัวมาก่อนว่าต้องคิดอะไรนำใช่ไหมเพราะงั้นเล่าแบบไหนเขาก็รับในเชิงข้อมูลและความรู้ได้เว้นแต่แบบประเด็นร้อนอย่างเช่นฮามาสกับอิสราเอลโอเคอาจจะมีคอมเมนต์เยอะหน่อยมีเยอะนะเพราะว่ามีคนที่เป็นติดตามในประเทศเยอะมากใช่ครับแต่ว่าถ้าเราพูดเรื่องฮ่องกงเนี้ยมันไม่มีใครแบบเชียร์ฝั่งนู้นฝั่งนี้มาก่อน M23 คือใครพูดมาเขาก็ใครว่า M23 ใช่ไหมเราก็เล่าได้อย่างเป็นกลางและเล่าอย่างไม่ต้องให้ใครมาดราม่าใส่หรอมาถูกต้องแต่พอเล่าเรื่องในประเทศเนี้ยผมกลับถอยมาเพราะผมไม่ค่อยอยากเล่าเรื่องที่คนเขามีข้อสรุปกันอยู่แล้วเท่าไหร่แต่ว่าอีกทางนึงถ้าเราเป็นนักเล่าเรื่องที่มีสกิลจริงเราอาจจะดิกเข้าไปลึกพอจนหาจุดที่แบบวางไว้ตรงกลางแล้วใครที่มีคอนเซปต์อะไรมาก่อนเนี่ยเขาก็ต้องหยุดคิดอยู่ดีใช่ใช่ซึ่งมันต้องใช้เวลาต้องขนต้องดิกกันนิดนึงอาจจะเป็นความท้าทายใหม่ที่ว่าเรากลับมาย้อนเราไปดูทั้งโลกแล้วเรากลับมาดูในสังคมเราเองใช่แล้วมันก็จะตอบโจทย์ผมก็คือได้อยู่บ้านแล้วเดี๋ยวก็ได้ทำงานต่อไปแล้วก็มันก็ช่วงหลังๆงานผมเปลี่ยนทิศทางคือผมใช้ภาษาภาพค่อนข้างเยอะรู้สึกส่วนตัวว่ายิ่งถ่ายสิ่งที่มันธรรมดาแต่ออกมาให้มันน่าสนใจที่สุดได้เนี่ยมันจะยิ่งทำให้เราฟินในฐานะคนเล่าเรื่องใช่เพราะฉะนั้นถ้าเรากลับมาถ่ายเมืองไทยเนี่ยบางทีมันอาจจะยิ่งตอบโจทย์การพัฒนาฝีมือในการเป็นช่างภาพวิดีโอของเราให้สามารถถ่ายสิ่งที่คนเคยเห็นกันอยู่แล้วแต่อีกมุมมองนึงโดยสิ้นเชิงเลยถูกต้องเลยแล้วก็นำด้วยภาพและมุมมองที่คนไม่เคยเห็นครับเทคโนโลยีมันทำให้งานทำโดยเฉพาะถ่ายเนี่ยง่ายขึ้นดีขึ้นยังไงไหมผมยังคงออกกองคนเดียวตั้งแต่เริ่มจนถึงตอนนี้แต่ว่าผมก็พบว่าคุณภาพของงานที่ถ่ายคนเดียวได้มันสูงขึ้นอย่างมากน่าสิเพราะเทคโนโลยีก็มีเรื่องของขนาดของกล้องและเลนที่เล็กลงและคุณภาพสูงมากนะครับแล้วก็มีเรื่องตัวช่วยอย่างเช่นโดรนอันนี้แบบช่วยมากๆอยู่แล้วแล้วล่าสุดผมใช้ไม่รู้คุณสุทธิชัยเคยได้ยินไหมไรด้าไรด้านั่นแหละไรด้ามันสแกนให้เลนเดี๋ยวนี้ผมใช้เลนแมนนวลอย่างเดียวนะไม่มีเลนออโต้แล้วแต่ว่าไรด้ามันจะสแกนว่าผมยืนห่างจากกล้องเท่าไหร่แล้วมันจะหมุนโฟกัสให้เลยใช่ใช่ว่าผมอยู่ตรงไหนผมก็เห็นก็เอ๊ะมันทำไมฉลาดนี้แล้วผมเดินไปไหนกิมเบิลมาหันตามเพราะฉะนั้นผมเหมือนมีตากล้องที่คอยหมุนโฟกัสแล้วหันตามผมแล้วมันนิ่งด้วยนะใช่ผมแค่วางไว้หน้ารถอะระวังโจรมาขโมยไปนั่นแหละคือมุมกล้องเหล่านี้แต่ก่อนเราคิดไม่ออกแล้วเราจะถ่ายคนเดียวยังไงเดี๋ยวนี้แบบแล้วพอดูหลังกล้องทำไมมันสวยอย่างนี้สวยเป็นบ้าสวยเป็นบ้าใช่ ผมก็งงว่าเทคโนโลยีอย่างเงี้ยมันต่อไปมันเอื้อต่อการผิดไอสารคดีหนังทุกอย่างเนี่ยอย่างมหาศาลเลยแล้วมันทำให้ความจะเป็นของทีมงานใหญ่ๆน้อยลงน้อยลงซึ่งเหมาะกับงานอย่างผมในก่อนหน้านี้เพราะผมทำงานต่างประเทศเยอะถูกต้องแค่เอาคนไปเพิ่มอีกคนหนึ่งก็ค่าใช้จ่ายเพิ่มหลายแสนมหาศาลใช่ครับก็ผมส่วนใหญ่ก็ไปจ้างแรงงานท้องถิ่นเนาะไกด์ยูเครนไกด์คองโกอะไรอย่างงี้นะครับผมฉะนั้นสำหรับคนที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นวรรณสิงห์คนรุ่นใหม่เนี่ยด้วยเทคโนโลยีด้วยบรรยากาศของโลกแล้วก็ด้วยสตอรี่ที่มันมีมากขึ้นหลากหลายขึ้นแต่เข้าใจยากขึ้นเนี่ยนะมีคำแนะนำยังไงผมก็ไม่รู้ว่าอยากเป็นอย่างผมหรือเปล่านะฮะแต่ว่าถ้าอยากเป็นนักทำสารคดีแล้วกันผมก็อยากจะบอกว่าใจเย็นๆพยายามรีดไอความรู้สึกกดดันว่าต้องคลอดคอนเทนต์ทุกวันออกไปให้ได้จากตัวเองอ่ะจ้าซึ่งหลักๆของผมรีดความรู้สึกนี้ออกไปได้ด้วยการเลิกเล่นโซเชียลเลิกเลยนะฮะแบบคือ2ปีมาเนี้ยจาก100เหลือประมาณ5ถึง10ของการเปิดโซเชียลดูซึ่งมันโล่งหัวมากคือในแง่นึงเขาเกิดอะไรขึ้นในสังคมผมไม่รู้เรื่องเลยนะแบบวันนี้แฮชแท็กอะไรของเหรอไม่รู้เรื่องเลยอันนี้ตั้งใจเลยตั้งใจเพราะว่าแต่แง่นึงผมก็อ่านหนังสือจบหลายเล่มมากขึ้นเยอะผมได้ดูหนังดีๆมากขึ้นเยอะและก็แรงกดดันที่ต้องเทียบตัวเองกับคนอื่นหายไปเลยหายไปเลยถูกต้องคือหลายคนอาจจะรู้สึกแปลกๆเพราะว่าบางคนก็เทียบตัวเขาเองกับผมโอ้ยไอ้สิงได้ไปนู่นไปนี่มาดีจังเลยเที่ยวแล้วซึ่งผมก็หันย้อนกลับมาว่าว่ะไอ้ที่เราโพสต์ก่อนหน้านี้มันก็เป็นการสร้างแรงกดดันให้คนอื่นรู้สึกว่าชีวิตตัวเองไม่ถึงไหนบ้างหรือเปล่าและมีส่วนสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นด้วยไม่รู้ตัวเราก็หยุดทำบาปด้วยกันเลิกโพส
เวลาผมไปถ่ายเนี่ยสิ่งที่ผมจะคิดสุดท้ายคือผมจะถ่ายตัวเองผมจะถ่าย subject ให้เสร็จก่อนแล้วผมค่อยคิดว่าในการตัดต่อต้องมีภาพตัวเองมาเสริมไหมถ้ามีก็ค่อยตั้งกล้องเพื่อถ่ายตัวเองตรงนั้นถ้าเป็นแต่ก่อนจะพยายามเซลฟี่ตลอดเวลาสมมติไปเจอตัวอะไรก็จะแบบให้มีหน้าติดกับตัวนั้นหรือบางทีเจอเนินทรายแทนที่จะถ่ายเนินทรายถ่ายหน้ากูเนินทรายไม่รู้ถ่ายทำไมเหมือนกันฮะตอนนี้แบบรู้สึกแบบไม่สนใจการถ่ายตัวเองเลยยกเว้นว่ามันจำเป็นต้องใช้ก็กลับมาสู่คำแนะนำต่อน้องๆว่าบางทีอาจจะยังไม่ต้องมาถึงจุดนี้ก็ได้เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามวัยมันก็ต้องมีขั้นตอนตามวัยของมัน ช่วงแรกๆแรงจูงใจหลักๆอาจจะเป็นเรื่องของการได้ไปเห็นโลกกว้างแล้วตื่นเต้นกับมันก็ได้เหมือนกันแต่พอถึงจุดหนึ่งมันก็ต้อง develop แล้วก็โตไปตามการเวลาของมันผมมาถึงจุดนี้เพราะว่าผมก็ผ่านมา90กว่าประเทศแล้ว90กว่าแล้วนะใช่ฮะพาสปอร์ตนี่เป็นเล่มๆกี่เล่มโอ้เปลี่ยนบ่อยมากครับทุก 2-3 ปีเต็มๆๆแล้วก็ช่วงหลังๆผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นนักเดินทางแล้วในแง่ว่าผมไม่ได้ชอบเดินทางขนาดนั้นแล้วแต่สิ่งที่ทำให้ผมออกไปเรื่อยๆคือเรื่องของเรื่องราวที่ต้องเล่าแล้วเผอิญว่ามีเรื่องให้เล่าแล้วมันต้องแพ็คกระเป๋าไปก็ไปแต่ไอ้ความเอนจอยสแตมป์พาสปอร์ตนอนเช็คอินเลยไม่เลยนะเหนื่อยชิบหายเหนื่อยชิบหาย